สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับแล้วนี้ผมก็จะมารีวิวมังงะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเล่ม14ปกพิเศษแดงสำหรับชุดนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่ชุดละ235บาทนะครับผมก็จะได้ของมาทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับก็คือมังงะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเล่ม14ปกธรรมดานะครับแล้วก็ปกพิเศษของเล่ม14และอีกอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวของโปสการ์ดรูปคานะนั่นเองนะครับโอเคนั้นเราไม่รอช้ามาเริ่มดูรายละเอียดของแพ็คเกจกันเลยนะครับมาครับผมสำหรับตัวแพ็คเกจเนี่ยก็จะเหมือนกับมังงะทั่วไปเลยนะครับก็คือเป็นซีนพลาสติกใสหุ้มมาแบบนี้นะครับผมซึ่งของแถมเนี่ยก็จะซีนติดกับตัวหนังสือมาแบบนี้เลยนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูปกชัดๆกันดีกว่านะครับผมไปนี่ได้มาแล้วนะครับผมกับมังงะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเล่ม14ปกพิเศษนะครับพอแกะออกมาก็จะได้ของมาทั้งหมด2อย่างตามนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวปกธรรมดาเนี่ยก็ซ้อนอยู่ด้านในนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของโปสการ์ดกันก่อนนะครับในส่วนของโปสการ์ดรูปคณะจังเนี่ยก็จะมีตัวของกริตเตอร์ด้วยนะครับผมโอ้โหทุกคนมันเป็นแบบเป็นฟลอยด์นะครับวิบวับเป็นลูกดาวเนี่ยเห็นไหมคือแบบโอ้โหสวยจริงนะครับผมอาจจะมีแบบรอยนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนี่แต่ก็คือสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนมันแบบหูวิบวับวิบวับระยิบระยับสุดๆนะครับสวยมากด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นสีขาวล้วนโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของเรากันดีกว่านะครับกับตัวปกพิเศษนั่นเองนี่โอ้โหบอกเลยว่าสวยไม่แพ้ตัวโปสการ์ดเลยนะคือแบบอันนี้เป็นเล่มแรกของปกพิเศษเรื่องนี้เลยนะครับที่แบบว่ามีตัวของฟลอยด์เคลือบอีกทีนะครับเดี๋ยวทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันมีความวิบวับวิบวับระยับเหมือนกับตัวโปสการ์ดเลยนะครับเนี่ยเป็นฟลอยด์รูปดาวเหมือนกันเลยนะครับโอ้โหคือพรีเมียมอ่ะสวยมากดูแล้วรู้เลยว่าเป็นปกพิเศษนะครับนี่ก็จะเป็นรูปของอควานะครับที่มีปีกด้วยสวยสุดๆนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเผื่อใครเห็นตัวของกริตเตอร์ไม่ชัดนะครับนี่เลยโอ้โหคือสวยจริงทุกคนดูดิเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นดาวทั้งปกเลยนะครับเนี่ยวิบวับวิบวับโอ้โหสวยงามมากๆนะครับตัวสันปกก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่สีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับมาดูด้านหลังกันนี่โอ้โหด้านหลังก็ยังมีตัวกริตเตอร์นะครับสวยมากโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูปกธรรมดากันดีกว่าชึบชึบชึบมาครับผมสำหรับตัวปกธรรมดานะครับก็จะเป็นรูปของไอจังนะครับแล้วก็รูบี้นั่นเองนี่เอามือประสานประกบกันนะครับสวยงามมากๆคือปกธรรมดาก็สวยแล้วนะเนี่ยมีลายเซ็นทั้งคู่ด้วยนะครับสวยด้านหลังนะครับก็เป็นแบบนี้สันปกนี่เดี๋ยวลองเทียบกันดูนะครับกับปกพิเศษโอ้โหคือดีครับผมสวยมากๆเดี๋ยวเราไม่ได้เปิดดูด้านในเลยนี่ด้านในนะครับก็จะมีรูปของปกพิเศษด้วยนะครับเล็กๆสวยมากนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่เป็นปกธรรมดาสวยไม่แพ้กันเลยนะมาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหนังสือด้านในกันต่อดีกว่านะครับนี่เลยอู้หูบอกเลยว่าสวยงามสุดๆนะครับเป็นแบบสีชมพูล้วนเลยนะครับผมรอบนี้ก็จะมีภาพของรูบี้แล้วก็ไอจังนะครับสวยมากด้านหลังนะครับก็เป็นดวงตาของทั้งคู่ด้วยมาเปิดดูด้านในกันดีกว่านี่เปิดมาก็จะเป็นภาพของไอจังนะครับบอกเลยว่าสวยงามน่ารักมากๆเลยนะครับผมนี่ส่วนด้านในก็เป็นสปอยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบผ่านๆชึบๆดูแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวมันสปอยเกินโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวมังงะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเล่ม14ปกพิเศษนะครับโดยรวมชุดนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวของปกพิเศษเนี่ยรอบนี้คือทำออกมาสวยจริงๆนะเพราะว่าเป็นแบบมีฟลอยด์เคลือบทั้งเล่มเลยนะครับโอ้โหแล้วคือแบบมีโปสการ์ดที่เป็นฟลอยด์แถมมาด้วยคือสวยงามสุดๆนะใครที่เป็นแฟนมังงะเรื่องนี้หรือเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดกับชุดนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามพรีเมียมจริงๆนะโอเคครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย